สวัสดีครับมิกบรมวุฒิหิรัญทิติครับผมลูกของเบสนั่นเองครับผมแต่พี่จะคิดว่าพี่เป็นสามีชีวิตจริงลูกชัดๆบอกเบนพอที่ตาในสมัยนั้นนิยามสำหรับมิกนั้นลบชัดๆดุขี้น้อยใจระแวงหึงทุกอย่างอะทนทำไมอะคำถามแต่คือเบนแค่รู้สึกว่าแบบถ้าทนฉันได้ตอนนี้ชีวิตนี้จะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วเชื่อหนูว่าพี่จะไม่เจออะไรเลวกว่านี้อีกแล้วเพราะหนูใส่แน่นเลยช่วงกลับมาเมืองไทยก็มีไปคบคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่สุดท้ายแล้วมาเจอเบนเป็นคนแรกที่ขอเบอร์โทรศัพท์เราก่อนไงเราก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้มาจีบเราเจอพี่มิกเนี่ยแบบบังเอิญสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีคนมาคุยกับเบนนี่แหละแล้วก็พี่มิกเขารู้จักแล้วพี่มิกเขาก็มาแบบมาเตือนมันก็เลยกลายเป็นว่าเบนคุยกับพี่มิกเฉยเลยคือเหมือนกับพี่ขอเบอร์หน่อยได้ไหมเผื่อมีอะไรหนูจะได้โทรหาพี่คือทุกครั้งที่พี่มิกพูดแบบเบนขอเบอร์มิกก่อนนี่มันหน้าโมโหแต่ก็ขอเขาจริงอะนะแต่ว่าไม่ได้โทรไปจีบหรือแบบไม่ได้โทรไปแบบต้องการอะไรอย่างนั้นนะแต่คือแบบแค่จะโทรไปถามเรื่องพี่คนนั้นกลายเป็นคุยกันไปเฉยเฉยเลยคนอื่นเวลาเขาคบกันเนี่ยเท่าที่เราเห็นจะโปรโมชั่นแค่ช่วงแรกคือเป็นแฟนแต่งงานอาจจะดีหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นคือเหวี่ยงโวยวายโวกเวกแต่ของไม่กลายเป็นว่าไอ้ช่วงที่เป็นแฟนแรกๆอ่ะโวกเวกโวยวายทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้คนทนทำไมนี่เข้าใจเหมือนกันแต่มันก็ได้เจอคนที่คิดว่าน่าจะรับทุกอย่างในตัวเราได้ภายใน2ปีของมิกคือแย่สุดๆช่วงแรกพอแต่งงานกลายเป็นมิกมีโปรโมชั่นตลอดชีวิตมิกแล้วไงใครว่าการที่พระเอกนางเอกลงเอยกันด้วยดีในเทพนิยายมันคือจุดจบของเรื่องจะมีสักกี่คนกันที่รู้ว่าหลังจากที่ปริศนาแต่งงานกับท่านชายพจน์แล้วชีวิตรักของทั้งคู่มันเป็นยังไงแต่ที่เบนรู้สำหรับในชีวิตจริงจุดจบของนิยายที่พระเอกนางเอกลงเอยกันด้วยความรักมันคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ต่างหากชีวิตใหม่ที่ไม่ได้มีแค่กันเพียงอันเดียวแต่มันเป็นชีวิตใหม่ที่มีกันและกันยังไงล่ะคะก่อนแต่งงานคำว่าชีวิตดีๆของคนอย่างมิกนะมิกบรมวุฒิคือเราทำทุกวินาทีโดยคิดว่าเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเราหรืออีกอย่างนึงที่เป็นคติประจำใจมาตั้งแต่เด็กยันโตจนถึงทุกวันนี้ก็คือถ้าวันนี้มีคนคิดเครื่องไทม์แมชชีนขึ้นมาว่าเราย้อนกลับไปจะแก้อะไรไหมอย่างเดียวที่จะกลับไปทำคือไปซื้อลอตเตอรี่นอกจากนั้นจะไม่เปลี่ยนอะไรอีกเลยเพราะเราทำดีที่สุดมาแล้วทุกอย่างดังนั้นชีวิตดีๆของมิกมันตั้งแต่ก่อนแต่งงานก่อนมีแฟนหรือไม่ว่าจะมีแฟนก็ตามคือการที่ได้อยู่กับครอบครัวผมเคยถามตัวเองว่าการที่แต่งงานกับผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นควรจะเป็นยังไงผมบอกเลยครับว่าผู้หญิงที่ทำให้ผมแฮปปี้ที่สุดจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทำให้ผมตื่นเช้าขึ้นมาและทำให้ผมสามารถผ่านอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันได้ผู้หญิงที่พร้อมที่จะจับมือเดินไปข้างหน้าพร้อมกับผมและผมก็เจอคนนั้นล่ะครับดังนั้นผมจะอยู่คนเดียวไปเพื่ออะไรล่ะครับบางทีชีวิตมันก็แปลกนะเพราะว่าบางทีหายังไงก็หาไม่เจอแต่อยู่ดีๆมันก็เจอซะอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่ใช่สเปคพูดเลยคนชอบถามว่าทำไมนางเอกเป็นต้องไปเลือกตลกชีวิตมันเหมือนเป็นแบบมันจะต้องไอ้นี่แหละไอ้อ้วนนี่แหละอธิบายไม่ถูกแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็ดีมันก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องแย่งกับใครไม่ต้องมีคนมาแย่งเราเราก็อยู่กันไปแบบยิ้มขำๆกันไปก็ดีเหมือนกันแฮะกลายเป็นดีไปเนาะไม่ต้องหาจริงๆน่าจะดีกว่าหาแล้วมันหาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้relationship ของมิกกับเบนจะเป็นผู้ชายมิกจะเป็นผู้หญิงเลยนะมิกจะเป็นคนทำอาหารทำกับข้าวมิกซักผ้าถ้าใส่วิกเป็นผู้หญิงได้ทำแล้วพูดเลยเพราะว่าเป็นคนแบบทำทุกอย่างที่ผู้หญิงทำนิสัยมิกก็เป็นเหมือนผู้หญิงมิกจะขี้น้อยใจถ้ามิกทำอะไรให้เบนแล้วแค่แบบเบนไม่สนหรือมิกเปาะสมมติมิกเปาะ
ผลไม้หรือเขาอยากกินอะไรแล้วเราไปเตรียมให้ใส่ในจานเรียบร้อยแล้วเขาแบบไม่กินเสียใจแบบโอ้ยเสียใจเรื่องเวลาจริงๆผู้ชายเขาแบบไม่กินไม่กินดิเรื่องแม่บ้านนี่ต้องยอมรับค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บ้านเนี่ยบอกพี่หนูไม่ซักผ้าหนูไม่รีดผ้าหนูไม่กวาดบ้านหนูไม่ถูบ้านหนูไม่ล้างจานหนูไม่ทำทุกอย่างแบบว่าคือมีต้องทำใช่ปะพี่ต้องทำโอเคงั้นพี่เขาก็ทำนะทุกวันนี้ก็แบบซักผ้าอบผ้าเช็ดนั่นนี่ล้างอะไรทำก็ดีแล้วนี่จริงเหรอซักผ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงเหรออะแล้วกูทำไมวะแล้วกางเกงในผู้หญิงชุดในผู้หญิงปกติเขาต้องซักเองเหรออ้าวตายแล้วครับผมใช่เบนก็ไปฝึกทำอาหารไปแบบดูแลอะไรอะไรแทนแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ก็พยายามอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมีลูกก็คงอยากจะให้ลูกกินฝีมือแม่เหมือนที่แม่ทำให้กินเหมือนกันค่ะเนี่ยเมียทำมาได้เยอะเท่านี้แล้วเราก็รอยนี้เลยค่ะรอยเยอะๆสามีชอบกินเข้าไปนี่ปกติเขาจะต้องมีกระเทียมสดบีบลงไปอีกหนึ่งแล้วจะแฮปปี้มากเสร็จแล้วดีปะดูดีปะดูดีนะชอบมอเตอร์ไซค์แล้วพอเริ่มคบกับเบนซ์คือตอนนั้นพี่ชายมี2คันเขาก็ฝากเราไว้คันนึงบอกขี่ไปเลยมิกแล้วก็ขี่แต่ทุกครั้งที่ขี่คือเบนซ์โกรธเราก็บอกหนูต้องทำความเข้าใจใหม่ว่ามิกไม่ใช่คนที่ขี่เร็วนะมิกรักการขี่มอเตอร์ไซค์แต่มิกรักชีวิตมิกมากกว่าที่จะไปสนุกกับบนถนนแต่มิกก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือพูดแบบหลายปีมากพูดจนสุดท้ายอยู่ดีวันนึงมันเกิดเซอร์ไพรส์ซะงั้นภรรยาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ตกใจแบบรอเลยอ่ะถึงขั้นคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์คุณเคนธีรเดชอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยนี่เขาเลี้ยงภรรยาเขาด้วยอะไรทำไมภรรยาเขาซื้อมอเตอร์ไซค์กันเป็นล้านให้อ่ะสุดท้ายวันที่2หลังจากที่ได้มอเตอร์ไซค์มาเซลล์เขาโทรมาคุณมิกคะขอนัดเจอที่บ้านมาเจอทำไมครับเดี๋ยวจะต้องเซ็นให้คุณมิกเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์โอ้ยินดีครับกลับมาที่บ้านเลยเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยคำถามแรกที่เซลล์ถามคุณมิกคะไม่ทราบคุณมิกจะผ่อนเดือนเท่าไหร่คะเอาอะไรวะนึกว่าซื้อให้แต่ไม่เป็นไรเขาผ่อนมาครึ่งนึงที่เหลือเราเคลียร์เองแล้วก็อู้แค่เขาอนุญาตให้เรามีเป็นของตัวเราเองก็ดีใจจะแย่แล้วพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่นเราทำเสร็จแล้วทำสองอย่างว้าวๆๆๆว่าลืมหยิบกันซะหนูทำอะไรดีถึงได้แบบนี้รู้ทำอะไรดีมาถึงได้กินแบบนี้อ้าวไม่ทำอะไรไม่ดีทำอะไรเลยกินสองอย่างแล้วมีสักแบบกันหอมมากใช่ไหมอร่อยมากหมูอย่างแน่นยังร้อนอยู่ไหมมันอร่อยมากแต่จะต้องระวังเชือกเพราะมันมีเชือกทุกทีเย้ยอร่อยหมูใหญ่มากร้านนี้แหละอันนี้คือครูเขาสอนใช่แต่ครูเขาก็สอนใช่ไหมว่าให้เอาเชือกออกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการที่คนเราจะผ่านอุปสรรคใน1วันได้สมบูรณ์ที่สุดอาหารเช้าอร่อยๆจากฝีมือเมียสุดที่รักนี่แหละครับทานปุ๊บพลังมานี่แหละครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการมีเมียนี่ครับคุณผู้ชมชีวิตดีขนาดนี้จะอยู่คนเดียวทำไมนะครับอะไรเมียสะสมเหรอครับสมัยก่อนเลยก็จะเป็นกางเกงยีน
ชอบกางเกงยีนก็ซื้อกางเกงยีนปึกอลังการมากถามว่าใส่ไหมทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่เก็บเผื่อให้ลูกได้แว่นชอบแว่นก็ซื้อแว่นครับซื้อไม่เยอะหรอกแว่นอะซื้อไม่ค่อยเยอะก็ถ้ามันมีคอลเลกชันหนึ่งมันมี5-4ก็ซื้อมันทั้ง5-4ถ้ามันออกพร้อมกัน2คอลเลกชันก็ซื้อมา10อันก็ชอบคนบ้านซื้อ5อันน่ะซื้อทีเดียว5อันแล้วไปทีก็ซื้อ5 อันพี่ตอนนี้มีประมาณหนูคิดว่าน่าจะเกิน300แล้วสำหรับแว่นตารองเท้าอย่างงี้รองเท้าถ้ารุ่นนี้มาหลายๆสีก็ซื้อครบทุกสีแค่นี้ครับผมเบนซ์ที่เหลือของมิกหมดเลยนี่รองเท้าตีกอล์ฟอยู่ข้างล่างนี่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่ปื้มมากคู่นี้แล้วก็มีกันดั้มหนูเคยถามว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ซื้อของให้เล่นใช่ไหมมันเก็บกดอะไรนักหนาซื้อแบบอะไรคือคนปกติเขาซื้ออย่างมากกับ2อัน2-3ตัวอะไรเงี้ยอีตานี่ซื้อที10ซื้อที5ซื้อที่แบบพี่มิกต่อให้หมดก่อนไหมต่อให้หมดก่อนไหมที่ซื้อมายังไม่ต่อแต่ซื้อคือมันเหมือนมันเขาชอบเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันมาแล้วมันต้องซื้อเดี๋ยวมันจะไม่มีมันต้องเก็บเลยมันต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหนื่อยใจคือชอบมานานละนานมากแต่ยังไม่เคยกล้าไปแตะเพราะว่าถ้าแตะกลัวยาวเลยมันมีทั้งไอรอนแมนมีซุปเปอร์แมนมีแบทแมนคือพวกเนี้ยคือถ้าไปแตะปุ๊บหรือเซนเซย่าเนี่ยแตะปุ๊บมันไม่จบแล้วเพราะเราเคยเห็นมาแล้วว่าโอ้โหมันมีแต่ละรุ่นแต่ละแบบยาวพี่มีคนฝากของอย่าลองไม่เอาอย่าลองอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครฝากมาทีมงานฝากเขารู้ได้ไงว่าชอบพี่ไม่ชอบฝากผมเอาเฮ้ยอย่ามายุ่งดิเฮ้ยเอามาเลยเป็นแบทแมนซุปเปอร์แมนเมียเหมาะสมกันอยู่ในตู้มากหนูขอตู้เพิ่มตอบแบทแมนเฮ้ยตอบซุปเปอร์แมนเฮ้ยตอบกันดั้มเสร็จก่อนไหมไม่กันดั้มนี่ก็ไม่ยืนไม่พอแล้วต่อไปนี้ก็ต้องมีนี่คุณแบทแมนเวอร์ซัสสไปเดอร์ทวิสต์แบทแมนเวอร์ซัสซุปเปอร์แมนมาต่อยนะมีเสื้อต้นเฮ้ยเราแย่งกันนะคนละตัวนะ Dawn of Justice พรุ่งนี้มันจะเข้าลงพรุ่งนี้ได้ไปดูกันปะไปตาดาเฮ้ยเราต้องใส่ไปดูเราจะนี่ไม่เอาเฮ้ยเจ๋งว่ะตาดาเฮ้ยชีวิตดีตัวที่สองโอ้โหใส่ไปไม่ซักเลยดิทำไม่ซักด้วยแผลไม่ซักไปไหนอะไปข้างนอกเดี๋ยวเอาเข้าตู้ก่อนถ้าจะถามว่าสเปคผู้ชายของเบนเป็นยังไงแน่นอนค่ะต้องสูงหล่อคมเข้มมาดแมนเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกดูชีวิตจริงจะพาไปกินอะไรอีกวันนี้รับรองเพอร์ไซส์แน่นอนแปลว่าเซอร์ไพรส์โอ้บางทีก็ไม่ขำนะเราอ่ะบางทีมิกก็คิดว่าหนูคงเล่นอะไรกับมิกไม่เป็นเลยสักอย่างอยากกินแล้วหิวอ่ะตื่นมาก็หิวโอ้จริงนะแต่เราเป็นเรื่องโชคดีที่เรากินอะไรก็ได้นะเฮ้ยเรื่องกินเรื่องใหญ่ใครว่าบอกเป็นเรื่องเล็กการที่จะยัดอะไรเข้าปากให้เข้าคนอื่นเขามาด่าเราว่าอ้วนด้วยความภาคภูมิใจว่าทุกอย่างที่ทำให้เราอ้วนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อร่อยไม่ใช่กะโหลกกะลากินที่ไหนแล้วไม่อร่อยแล้วอ้วนนี่อายเขานะคือมิกว่าความอร่อยของอาหารมันไม่ได้วัดกันที่ราคาเด็ดขาดมันอยู่ที่เรากินแล้วเราแฮปปี้ไหมหนึ่งคืออาหารอร่อยไหมสองบรรยากาศที่เราไปถึงแม้ว่าข้างถนนแต่ว่าคนที่มาดูแลเราเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยอ้าวพี่เมฆสวัสดีครับนั่งตรงนี้นะครับที่เดิมไหมครับแค่นี้ริมถนนก็ไปเพราะชอบมันอร่อยชอบบรรยากาศและที่สำคัญมิกว่ามิกไปไหนที่มีหนูมิกก็อร่อยอ่ะ
โอ้ตายดูดีอ่ะแบบเกินเลยดีไปไม่ใช่แค่จะบอกว่าเวลาที่เราเคยทำไมหน้าแดงทำไมเนี่ยกินของอร่อยหน้าแดงทำไมอะไรอ่ะแดงแป๊ดเลยพูดถึงแผลด้วยแผลให้รอดมันเป็นที่แรกที่พาเบนซ์ไปตอนเดทคือคบเพิ่งเริ่มคุยกันดีกว่าพอเริ่มคุยกันปุ๊บที่แรกที่พาไปเลยมื้อแรกบางคนเขาก็ยังพูดเฮ้ยทำไมไม่พาไปกินโรงแรมพาไปกินอะไรหรูๆวะมันเราอยากให้เขาเห็นว่าไอ้ที่เราชอบอ่ะผู้หญิงมักจะรำคาญเรื่องหัวเหม็นอะไรเงี้ยไปที่นี่เลยให้รู้เลยว่ายังไงปรากฏเบนซ์ชอบเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นมาแถวนี้อ่ะแต่จริงๆแถวนี้มันมีหลายร้านมากเลยแค่บอกว่าพี่จะพาไปไหนหนูก็รู้แล้วว่าพี่อ่ะจะพาไปไหนครับแล้วปิดตาทำไมวะเพราะพี่อ่ะเป็นคนไปไหนไม่รอดนะเป็นคนแบบถ้าเอ้ยขึ้นมาปุ๊บมันจะมีอยู่แค่สองร้านเท่านั้นที่พี่จะกินอะไรกับอะไรให้ทายให้ทายถ้าอยู่แถวนี้เลยก็จะมีโอเคชาบูกับมีฮาวี่สองอย่างแอมแอมถึงแล้วเอาให้ลงมาดิไปลงมาดิลงมาสิลงมาโอ้โหรอได้ฟังโอ้ไม่เห็นจริงอ่ะมาถือกระดึ๊บเธอไปนิดนึงขา19ลงตื้นค่อยๆปึ๊บไปงั้นเราเข้าลิฟต์เลยดีกว่าครับผมไปเข้าลิฟต์ไปเลยเดินตรงเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปปั๊บอ่ะถึงแล้วถามจริงๆดมกลิ่นที่รู้ไหมที่ไหนได้กลิ่นแล้วรู้เก้าอี้ก็รู้เก้าอี้ก็รู้อ่ะที่ไหนโอเคชาบูเฮ้ยนี่อะไรมาไม่รู้อ่ะก็กลิ่นมันแบบมันใช่เลยแล้วยิ่งเก้าอี้นี่คือใช่เลยแล้วเมื่อกี้งงเพราะอะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้ข้างล่างเปิดตาได้ไหมได้แล้วเมื่อกี้ข้างล่างงงเพราะอะไรอ๋อข้างล่างลงเพราะอ๋อข้างล่างมันเป็นลิฟต์เราไม่เคยขึ้นลิฟต์อ่ะเออใช่เราขึ้นแต่บันไดใช่เมื่อกี้แบบขึ้นลิฟต์ที่นี่มีลิฟต์ไม่เคยสนใจเลยว่ามีหิวแล้วใช่มั้ยหิวก็ทานคือเบนซ์อยากทานอะไรต้องพาไปให้ได้เพราะพอคนน้องเขาก็มีรู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะกินอะไรคือเสนออะไรมาเราต้องจดเลยตอนนี้เบนซ์บอกวันก่อนเหมือนสมมติเขาดู IG บอกเฮ้ยร้านนี้ดีแล้วก็ทําเป็นไม่ฟังแต่จดเลยจดในมือถือปุ๊บร้านเดียวร้านนี้พอบอกเออวันนี้กินอะไรดีปึ้งนี่หนูบ่นไปว่ามีร้านนี้หนูจะไปร้านไหนแต่สุดท้ายไอ้ร้านทุกร้านที่เราจดไม่เอาก็มาโอเคชาบูเหมือนเดิมก็เลยไม่รู้จะจดทำไมแต่ก็จดไว้เป็น reference ว่าวันหน้าถ้ามีโอกาสก็จะได้พาเขาไปกินคือเป็นเชื่อว่าเดทแรกของผู้หญิงทุกคนน่ะจะต้องใฝ่ฝันว่าจะต้องมาดินเนอร์กัน2คนในที่ที่แบบดูหรานิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพาเป็นไหนคำถามคือพามาที่นี่ทำไมมันคนเยอะแยะแล้วก็กินแบบก็ไม่ได้สุภาพเท่าไหร่เพราะว่ากินกันแบบอะไรกันแบบจริงจังมากเลยก็คิดในใจว่าผู้ชายคนนี้ก็แปลกเนาะเพราะในความคิดเราตั้งแต่ที่คุยมายังไม่เคยเจอคนแบบนี้อ่ะพี่โชคดีเพราะหนูกินง่ายไงทำไมหนูกินทุกอย่างในโลกก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องกินแต่ก็เลยกลายเป็นว่าจากตรงนั้นมา10กว่าปีก็กินอยู่ร้านเนี้ยนะ12ปีผ่านไปเราก็ยังมากินจนเจอกันเราก็ยังมากินร้านนี้เหมือนเดิมพนักงานก็เบื่อหน้าเราถูกต้องมันมากันอีกแล้ว10ปีก็ยังกินอยู่ที่เดิม12ปีก็ยังมากินเหมือนเดิมทำไมอ่ะก็ดีแล้วดีที่เราไม่ชอบอะไรแบบต้องแปลกใหม่เสมอถูกป่ะล่ะอุ๊ยเฮ้อะไรอ่ะคือโอ้ตายถึงก็ต้องหยิบยาขึ้นมากินเที่ยวคือกำลังจะกินอาหารเยอะแยะวันนี้เดี๋ยวกินอีกหลายที่มันช่วยใช่ไหมอะไรนะครับผมมันช่วยใช่ไหมช่วยสิครับไม่ช่วยผมจะขายทำไมนะครับไม่ช่วยผมจะขายทำไมนะครับไม่โอ้ยแม่อายไหมอายไหมอะไรนะอายไหมไม่อายถ้าอายคนอายที่ไหนเขาจะกล้าทำบ้าขนาดนี้ไม่มีทางหนูอายอันนี้ดีนะเพราะว่ามีคนหลายคนถามว่านี่กินจริงหรือเปล่าเนี่ยครับกินจริงครับผมแต่ตอนนี้พี่อ้วนขึ้นกับหนูเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อนะหนูอธิบายเลยว่าทำไมพี่ถึงอ้วนขึ้นคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจ
อย่าก่อนที่เบนอธิบายนะเชื่อไหมแม่ก็ยังไม่เชื่อเลยในสิ่งที่พี่ทำให้เนี่ยคือตอนนี้พี่มิกเขาอ้วนใช่ไหมคือเบนอ้วนก่อนแล้วเบนก็รู้สึกว่าแบบชีวิตมันเศร้าชีวิตมันแย่ไปหมดเลยพอเป็นผู้หญิงแล้วทุกคนออกไปนอกบ้านแล้วทุกคนถามก็แบบทำไมอ้วนแล้วมันหน่อยแล้วก็เศร้าอ่ะไม่ออกจากบ้านเลยนะไม่ไปไหนแล้วก็โทรปรึกษาเทรนเนอร์เลยถ้าพี่ต้องการขึ้น12โลเดี๋ยวนี้ทำไงโอ้โหพี่จริงเหรอจะดีเหรอคือตอนนั้นหุ่นกำลังจะเสร็จแล้วด้วยก็เลยแม่บอกอ่ะได้ครับพี่ต้องกินอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เลยกินแบบบ้าระห่ำกินเป็นเพื่อนเบนซ์เลยสุดท้ายมีวันนึงเขามานั่งน้ำตาไหลขอบคุณนะคะพี่เป็นเพื่อนหนูกลายเป็นออกมาทุกคนก็ยังทักมิกว่าพี่ท้องกี่เดือนครับพี่มิกสรุปเซอร์ไพรส์ไหมที่พามาที่นี่ตรงๆเลยปะเอาตรงไม่ นั่นไงขอบคุณมากเพราะว่าหนูรู้จักพี่ว่าพี่ต้องพามานี่โอเคคำถามแรกไม่เซอร์ไพรส์คำถามต่อไปแฮปปี้ไหมที่พามาที่นี่แฮปปี้มากเนี่ยชอบพูดเลยทุกครั้งที่มาที่นี่ชื่นใจมันมาชื่นใจต้องคำตอบนี้นะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์กว่านี้ในเมื่อที่คู่เราเป็นคู่เน้นการกินจริงปะเนี่ยถูกเตรียมท้องไว้เลยอย่าเพิ่งกินเยอะจนอิ่มนะทำไมอ่ะมีเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีเด็ดกว่านี้รอก่อนเย้ชุดจะมีเด็ดกว่านี้รอก่อนเขาแพ้เขาเหรออะไรนะคิดว่าจะเซอร์ไพรส์ไหมน่าจะนะทุกวันนี้ก็ยังคงไปกินร้านนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความเป็นว่ามันเป็นความน่ารักของเขาอะที่ยังไม่อยากจะสร้างอะไรให้กับตัวเองเยอะมั้งคิดแบบนั้นนะคะครั้งแรกก็เลยพาไปอะไรที่เป็นตัวเองมากๆเป็นที่ที่ตัวเองชอบมากๆอย่างเงี้ยคือดึงเราเข้าไปในโลกของเขาทันทีว่าเราแบบโอเคไหมกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเออเป็นชอบมิกว่าทุกคนคือจิ๊กซอว์หนึ่งชิ้นที่สามารถดัดแปลงได้และทุกคนเนี่ยมีตัวขัดมันเนี่ยขัดขอบเนี่ยแต่ต่างคนน่ะต่างยินดีที่จะขัดขอบของตัวเองขนาดไหนเพื่อให้มันมาเข้าล็อกกันได้มากกว่าถ้าคนนึงมีทิฏฐิมากฉันไม่ขัดเธอขัดมาหาฉันอีกคนนึงก็เหนื่อยมันคอนเซ็ปต์ง่ายๆไม่มีวันเข้ากันได้แต่ถ้าเกิดต่างคนต่างอยู่ไม่ชอบแบบนี้โอเคไอเจียของไอหน่อยอยู่เข้ามาเอ้ยเกือบดีแล้วอ่ะยูเจียของยูหน่อยปุ๊บกลับเข้ามาล็อกกันได้มิกว่านี่แหละมันคือสิ่งสำคัญของชีวิตคู่ซะมากกว่าถึงยังเนี่ยใกล้แล้วนี่ไงฮะอะไรใกล้ถึงแล้วนี่มีที่ไหนแปลว่าไม่ได้เดี๋ยวนี้เลยถูกถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตื่นเต้นอะเด็กมันคืออะไร อย่าเล่นอะไรแปลกๆนะก็จริงๆพี่มิ้งเขาอยากให้เป็นแบบดูแลสุขภาพอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็คือตอนนี้ท้องใกล้ๆกันกับนักแสดงหลายๆคนทุกคนเขาจะแบบออกกำลังกายสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบซื้อหนังสือมาให้หนังสือคุณแม่แล้วก็อยากให้เราแบบเปิดคือมี iPad เขาก็พยายามจะเปิดหน้าที่มีแบบอะไรเกี่ยวกับแม่ๆไว้ให้เราได้ดูให้เราเปิดไปดูบ้างทำไหมไม่ทำไม่อ่านไม่ทำอะไรสักอย่างจริงๆครับเรื่องนี้เรื่องจริงมากเบนไม่ค่อยดูแลตัวเองเบนจะดูแลคนอื่นคือเบนจะเหมือนแม่มากๆตัวเองมาทีหลังเอาคนอื่นรอบข้างก่อนซึ่งเราก็แบบหนูท้องนะหนูต้องเริ่มที่แบบเอาตัวเองเป็นหลักก่อนดิซื้อหนังสือเรื่องลูกมาให้อ่านบ้างไหมตั้งไว้ให้เป็นปึกจนถึงทุกวันนี้มันก็อยู่ท่าเดิมที่มิกตั้งไว้จริงๆไม่สนใจนะแต่แค่เบนคิดแค่แบบเบนจะพยายามไม่จริงจังกับมันมากอ่ะเพราะบางทีเบนรู้สึกว่าแบบถ้าเบนทำแล้วเบนทำไม่ได้แบบนั้นน่ะแล้วเบนจะเครียดเบนก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวก็มีแม่บอกคุณป้าบอกคนนั้นคนนี้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ก็จะคอยบอกเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็จะทำตามที่พ่อแม่เราบอกละกันนะอะไรอย่างเงี้ยจะเราก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่คือไม่รู้เลยพูดเลยตรงๆไม่รู้เลยดูว่าเบนก็จะพาไปกินคิดว่าเบนซ์จะพาไปท็อปโอเคชาบูท็อปกว่าของเราไงพาไปกินที่ใดที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องกินแน่นอนแถวเนี้ยคุ้นละแต่จะพาไปที่ไหนไม่บอกอ้าวเผื่อพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรก็อยากรู้อยู่แล้วสิอยากรู้ว่าหนูพามาที่ไหนเป็นที่ที่พี่ไม่เคยมาเลยครั้งแรกใกล้หูเอาผิด
ตาก่อนในแถวนี้มันก็ปิดตาก่อนปิดตาก่อนโอ้โหปิดตาก่อนปิดตาก่อนตาด้วยหันหลังหันหลังหันหลังขยับมาดิไม่เล่นดิด้วยมาเร็วๆถึงแล้วหมอที่3มีหมอไหมไม่มีหมดอันนี้ขาทางเหยียบอีกขั้นหนึ่งมันมีสเต็ปนิดนึงเนี่ยนะใช่มันไม่บอกก็นิกว่ามันโอเคเฮ้ยระวังตรงนั้นมีมีอะไรมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเบนอะไรถ้าจะปิดตาแล้วทำให้ลำบากขนาดนี้เปิดตาได้ไหมตรงนี้เปิดได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดใครสั่งใครสอนว่าให้ปิดตาไม่บอกเส้นทางคนปิดเนี่ยมันใกล้นิดเดียวใกล้แล้วจะเห็นแล้วจะตัดสักนิดเดียวแกะเลยยังให้เห็นนี่งงนะที่ไหนไม่เคยมางงอันนี้อันนี้เป็นที่สอนว่ายน้ำสำหรับคุณแม่เมื่อกี้มันเป็นที่สอนว่ายน้ำสอนว่ายน้ำคุณแม่จริงเหรอใช่หนูจะมาเรียนเหรอใช่โอ้ยรักตายเลยจะมาเรียนแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีใช่ไหมก็เลยคิดว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าเพื่อให้พี่เขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่ใจตัวเองบ้างใส่ใจลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายเนาะก็เลยแบบพาพ่อไปออกด้วยซะเลยสวัสดีค่ะวันนี้ให้พี่มิกลงด้วยได้ไหมคะโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงน้ำเดี๋ยวเราจะให้คุณเบนซ์นะคะวัดความดันกันก่อนเพราะเป็นการเหมือนประเมินสุขภาพดูกันก่อนนะคะว่าในภาวะตั้งครรภ์เนี่ยมีบางท่านก็มีความดันสูงเหมือนกันซึ่งเราก็จะต้องมีการเช็คเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ในการที่ออกกำลังกายไปก่อนปกติเท่าไหร่123.70สวัสดีค่ะคุกคุกนะคะเป็นอินสตรัคเตอร์นะคะสอนคอร์สมาเทอร์นิตี้ของอควาฟิตเนสค่ะวันนี้นะคะดีใจมากเลยที่ได้รับเกียรติพิเศษนะคะได้มาสอนคลาสคุณแม่ตั้งครรภ์ให้กับภรรยาพี่มิกนะคะก็คือคุณเบนซ์นี่คืออะไรเนี่ยขาวกลัวอะไรนักหนาเนี่ยหน้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะขอแนะนำเกี่ยวกับคอร์สสักนิดนึงนะคะจะขอแนะนำว่าสำหรับคอร์สคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคอร์สมาเทอร์นิตี้เนี่ยเราจะใช้เวลาออกกำลังกาย1ชั่วโมงเต็มนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงออกเป็นช่วง6ทั้งหมด6ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงของการวอร์มคือการเดินวอร์มในน้ำนะคะเพื่อเป็นการสับปรับสมดุลอุณหภูมิร่างกายนะคะให้มีความใกล้เคียงกับอุณหภูมิน้ำพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครีท่าลำตัวนะคะเราจะเดินท่ายกเข่าก้าวขาไปด้านหน้านะคะพร้อมกับใช้สองแขนโอบน้ำเข้าหาลำตัวนะคะนะคะช่วงที่2จะเป็นช่วงการ stretching ทีนี้คุณเบนซ์จะตรงข้ามกันคือจะแหวกน้ำออกนะคะพร้อมกับการสไลด์เท้าเป็นซิกแซกขึ้นไปนะคะซิกแซกเป็นสามเหลี่ยมเดินเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมทะแยงขึ้นไปดีค่ะสวยงามมากพยายามให้เท้าลากกับพื้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นการสไลด์เท้าเราจะไม่ยกเท้านะคะเปิดสะโพกออกไปด้านข้างกว้างๆเลยค่ะเวลายืดยืดกล้ามเนื้อในน้ำเนี่ยจะทำให้คุณเบนซ์เนี่ยสามารถทำท่าทางต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงที่3จะเป็นช่วงของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็จะใช้การเต้นเนี่ยแหละค่ะเคลื่อนไหวในน้ำมันจะเหนื่อยมากเลยสตาร์ทเหนื่อยนะการออกกำลังกายแล้วแบบเราคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่พอไปทำด้วยจริงๆแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยสำหรับเขาแน่นอนไอ้เราอ่ะไม่ได้รู้สึกหรอกเพราะเราออกกำลังกายหนักแต่พอแค่เนี้ยเรารู้แล้วว่ามันเริ่มหนักสำหรับเขาแต่ยังเป็นสิ่งที่เขาทำไหวแล้วมันปลอดภัยทั้งตัวเขาและลูกค่ะนี่จะได้ต้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในกับด้านนอกนะคะรวมไปถึงการขยิบน้องมากไหมหลับได้ไหมอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังเห็นหน้าฟินมากเลยโอ้โหสบายจัดไปเลยครับครูผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคค่ะต้องเข่าตั้งฉากนะคะจะได้มีกล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะจะได้รู้ว่าแบบคุณแม่ต้องทำท่านี้
ี้มันอย่างนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แฮปปี้เนาะเขาก็ดีใจที่เราแบบอย่างน้อยเราก็ใส่ใจแล้วก็แบบพอบอกว่าเป็นว่ายน้ำแบบตื่นเต้นคือที่นี้ก็เหอมากกว่าเบนเยอะอะมากเลยอะเบนรู้สึกว่าเขาก็มาเหอลูกเขาอยากให้ลูกเขาแข็งแรงวันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เขาน่าจะแฮปปี้มากมันทรมานไหมคำถามทำแบบนี้ได้เหรอคะจริงๆไม่ควรไม่ควรให้น้ำหนักกับแม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นน้องก็คิดถึงแม่อยู่แล้วก็จะมาบีบพุงทำคืออยากเล่นกับพุงหรือไงอยากเล่นกับลูกไงว่าไงลูกอ่ะเฮ้ยเสื้อเปิดเปิดตลอดอยู่ในนี้ว่าไงลูกครับน้ำมันดันพุงอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอุปกรณ์โฮมเต้นนะคะที่จะช่วยประคองตัวเราดีฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเล่นกันก่อนครับอันนี้คือการยกเข่าอันนี้เราปั่นเพื่อใครครับปั่นอันนี้ปั่นเพื่อตัวเองปั่นเพื่อลูกนะยกเข่าแล้วถีบเวลาถีบขาถีบสะโพกของกระดานได้เราจะต่อด้วยท่าสวัสดีใต้น้ำสวัสดีพื้นขึ้นมาเราทำไมต้องกดสวัสดีพื้นสวัสดีพื้นเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ยากมากเลยค่ะคุณเบนไม่สามารถทำได้นะคะท่านขึ้นลงค่ะนี่เร็วมากเลยทำไมเป็นไฟแดงเรียบร้อยนะคะหลังจากคอร์สออกกำลังกายคอร์สนี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกลับไหมเราอ่ะกลับไหมสนุกใช่ไหมเนี่ยสำหรับจากที่มองนะคะจากที่คุณภูมิมองก็จะเห็นว่าพี่มิกกับพี่เบนซ์เนี่ยดูเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะคะดูเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยออกกำลังกายเมื่อยปะไม่จริงไม่ถามจริงไม่พี่หนูจะคิวจะกินขาเนี่ยไม่เหลือแรงทำอะไรแล้วเมื่อยเนาะแต่ก็ดีนะมันก็เป็นการบริหารแต่เริ่มสงสารแล้วเมื่อยเนาะมันแบบมันเหมือนจะโอเคแต่ว่าแบบด้วยความที่พอเราไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆใช่ไหมมันจะเมื่อยมากไงจริงๆคือมาบ่อยๆดีเพราะว่าเราก็ได้ออกกำลังกายแล้วเราได้คลอดง่ายใช่ใช่แล้วเราก็จะได้ไม่เหนื่อยเวลาเราท้องโตๆจริงๆมันก็ได้หมดนะแต่ว่าเป็นว่ามันเมื่อยสุดๆเลยอะคือตอนไอ้เกาะโฟมแล้วว่ายน้ำอะนอกเกาะโฟมแล้วว่ายน้ำรู้สึกเมื่อยเหมือนมันใช้แรงเยอะแม่บางทีก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรให้ลูกบ้างก็ดีบางทีแม่อาจจะไม่ได้แบบตื่นเต้นกับเขามากไม่ได้แบบไม่ได้ต้องทำอะไรเพื่อตัวเล็กเยอะอย่างนี้นะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรที่นี่ครับผมมาดูพวกเราหนีจากสตูดิโอช่อง3อ่านข่าวเสร็จแล้วครับคงอ่านข่าวอะไรเลยครับไม่อ่านครับวันนี้ครับแล้วมาทำอะไรที่นี่ครับผมใกล้ตัวอย่าสิเดี๋ยวคนรู้เขาเหรอนี่จะมาสมัครหรืออะไรไม่ได้สมัครแล้วมาทำอะไรตรงนี้ผมลูกเจ้าของนั่นเนี่ยกูว่าแล้วสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันได้แบบได้ยืดอ่ะผมเห็นพี่ลงผมเห็นข้างโค้งอีกตัวว่ายอยู่ใช่พื้นถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอะไม่ได้เหนื่อยมากแต่ก็ครับผมไม่เหนื่อยมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีสำหรับคุณแม่เพราะว่าที่เรียนที่เกี่ยวกับคุณแม่น้อยอะไม่ค่อยมีเนาะจริงๆแต่ที่นี่ดีนี่คือดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ด้วยนี่จะบอกว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาลงด้วยนะเพราะลองได้เทอราคูติกปวดคาวปวดหลังเนี่ยมาลงได้เลยอย่าบอกว่าเชิญพี่เบ้นกับพี่มิกมาออกกำลังกายได้ทุกเมื่อเลยนะครับเป็นของขวัญให้กับหลานสาวด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมของรายการชีวิตดีๆถ้ามานะครับก็บอกเลยว่ามาจากรายการนี้เรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยโอ้ยน่ารักจริงอ่ะคุณแม่คุณย่าคุณยายอะไรมาได้หมดมาได้หมดเลยนะครับกำลังใจกันเนาะไปเลยขอบคุณมากนะครับเจ้าของทั้งหมดที่นี่ทั้งสองมากครับขอบคุณรายการชีวิตดีขอบคุณแล้วก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะครับอัลฟินเนสต้อนรับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวไปกันมาคล้องมาคล้องมาโอ้โหมันยุ่งจริงๆนี่แหละก็เลยอยากให้เขาออกกำลังกายเพื่อให้ได้ถึงลูกพอเขาคิดเองว่าอยากจะลองว่ายน้ำเป็นสิ่งที่เราดีใจที่สุดในโลกเพราะมันไม่เพียงได้แต่แค่ลูกอยากให้เขานั่นแหละได้ออกกำลังกายเพราะถ้าเขาไม่ออกกำลังกายเราออกอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราอยู่นานกว่าเขาแล้วเราอยู่ยังไงอะไปก็ไปพร้อมๆกันดิไม่ใช่แบบ
มิกเลี้ยงลูกคนเดียวไม่เอานะอยู่ด้วยกันเราต้องกัดกันไปตลอดดิแม่อย่ามองอย่ามองใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วขอปิดตาก่อนแม่จะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์แน่เมื่อกี้มึงยังเซอร์ไพรส์โดนไปว่ายน้ำเดี๋ยวคราวนี้หนูเซอร์ไพรส์หนักกว่าแน่นอนจริงอ่ะแน่นอนรับรองที่นี่หนูไม่คุ้นเราไม่เคยมาหนูไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวก็เซอร์ไพรส์เชื่อสิ พูดมาตลอดทั้งวันแล้วว่าพี่คุณคนทำเป็นเดิมๆนี่วันนี้มีของใหม่มาดำเนินบ้างก็ได้นี่ไงถึงแล้วบ้านลงไปลงไปไปเดินตามมาอย่างเดียวเดินตามมาอย่างเดียวดูนี่สวัสดียกมือไหว้ด้วยยกมือสวัสดีครับนี่เห็นไหมเห็นไหมขอบคุณนะครับมาเดินตามอย่างเดียวมามาเดินตามมาจ้ะเดินตามมาเดินตามมาเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาสิเข้าไปลึกๆเออนั่นแหละไปถึงแล้วมาเดินตามเดินตามเดินตามค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่เกาะไหล่ไหมโอเคโอเคไปอันนี้หัวไม่ชนแน่นอนไปค่อยๆไปเดินไปเรื่อยๆแม่โอเคถึงแล้วพี่เบนเกาะไว้เกาะไว้เกาะเข้ามานี่เดินเดินตามมาเดินตามมาเดินตามเดินดีๆเดินดีๆตามอย่างเดียวตามอย่างเดียวตามอย่างเดียวชิดไว้ชิดไว้ชิดให้สุดไว้เลยนี่แหละเดี๋ยวจอดวางของก่อนเดินมาสิเดินตามเดินตามไม่ต้องกลัวพร้อมนะหนึ่งพร้อมนะหนึ่งสองสามว้าสวยอ่ะดีไหมดีโอ้ยดีจังเลยน่ารักมากดีมากดีมากไปดูห้องต่อใหญ่กว่าห้องนอนบ้านเราอีกห้องน้ำใหญ่กว่าห้องนอนเราอีกมันใช่ปะวันนี้ครับอยากจะมีอะไรพิเศษให้กับเบนบ้างตอนนี้คือมันทั้งคู่ก็คือคิดทุกอย่างเพื่อลูกทำเพื่อลูกแต่ก็นี่แหละขอสักครั้งหนึ่งละกันเนาะให้มาในที่ที่แบบบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยและที่สำคัญคือขอสวีทกัน2คนเสร็จยังจ้าที่รักเสร็จแล้วค่ะพร้อมแล้วไปกินข้าวหิวแล้วแค่น่ะโอ้ไปโอ้โหกินข้าวหิวแล้วเหรอหิวไปไปไหนอ่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วไงไปทางนู้นเนี่ยเดี๋ยวสิแม่มองทางนู้นนะครับผมเหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไม่ปิดไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องปิดไปเถอะเฮ้ยขับมาก่อนหิวแล้วอยู่นิ่งๆโอเคโอเคพร้อมหนึ่งสองสามอ่ะปิดตรงไหนการที่คนเราเผชิญอยู่กับความมืดมันทำให้คนเราคิดอะไรไปได้หลายต่อหลายอย่างเวลาไฟติดความมืดมันก็คือม่านที่ห่อคุ้มทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แต่พอไฟเปิดความสว่างก็จะทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนอยู่อะไรนะทำเองทีมงานปรึกษากับทีมงานว่าอยากทำให้แบบนี้ชอบมากถึงขั้นภรรยาถามว่าทำเองหรือทีมงานทำให้ไอเลิฟยูขอบคุณมากครับผมโอ้โหสวยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ตักพอแล้วโอ้พอแล้วคุณเดี๋ยวรู้ขอบคุณค่ะจริง
จริงๆแล้วสำหรับเบนไม่จำเป็นต้องหล่อนะคะแค่น่ารักแล้วก็มีอารมณ์ขันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขทำให้เรายิ้มพระเอกไม่จำเป็นต้องหล่อเหมือนในเทพนิยายก็ได้นะคะจริงๆแล้วบรรยากาศอย่างนี้ก็ดีนะมีบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวข้องอาหารอร่อยๆแต่คำว่าชีวิตดีดีที่สุดของมิกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทานอาหารแพงทานอาหารหรูมันอยู่ที่คนที่ทานด้วยซะมากกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็มีอยู่แค่เราสองคนมันก็มีแค่กันและกันแค่นี้แหละครับดังนั้นชีวิตดีๆที่สุดของมิกก็คือได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับเบนนี่แหละครับเบนคิดว่าเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำอะไรที่มันแบบดีๆตลอดเวลามันอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะแต่ว่าทำยังไงให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้วก็พยายามทำให้มันจบเร็วที่สุดเพื่อจะได้มีชีวิตดีๆอยู่ด้วยกันแบบไปนานๆที่สุดเท่าที่เราจะทำมันได้เรามีกันและกันแต่ว่าเราก็ยังเป็นตัวเราทั้งคู่อยู่ที่มาเจอกันแล้วก็พอดีแล้วก็พยายามปรับทุกอย่างให้มันเข้ากันให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายก็เป็นผัวเมียกันน่ะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันก็นั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นกันและกันมั้งสำหรับเราเป็นไงวันนี้โอเคไหมโอเคดีไหมชีวิตเราดีไหมดีเราต้องกอบโกยไว้นะเพราะอีกไม่กี่เดือนเราอาจจะไม่ได้ทำแบบสองคนมีเบบีจะต้องมีเบบีมานั่งอยู่ข้างๆด้วยตลอดเวลาแล้วตอนนี้ไปสรุปวันนี้แฮปปี้ทุกที่ที่พาไปขอรางวัลได้ไหมอะไรอะพร้อมแก้มหน่อยไม่เอาเฮ้ยไม่ได้แล้วนะนิดนึง ไม่ต้องมีหรอกนี่ไม่ต้องนะถ้าไม่หอมมิกจูบฮะไม่ต้องก็ได้หอมมาแล้วไม่ต้องมามุดหอมแล้วเหมือนละครไงหอมแล้วเหมือนละครไงใช่มุมกล้องไม่ต้องมุมกล้องหอมแล้วปกติเป็นจะไม่ค่อยทำจะไม่มีวันทำเลยบอกแบบนี้ใช่ไม่ค่อยทำอะไรแบบดีๆพูดเลยสวีทไม่ค่อยใช่เพราะว่าเขินและกล้าพูดวันนี้เป็นรายการแรกที่เบนยอมหอมแก้ม ครับผมไม่ปกติคือเบนรู้สึกว่า มันไม่ควรจะทำข้างนอกแต่พี่มิกเขารู้สึกว่าเขาเห็นเป็นไรใช่พี่ไม่เป็นนี่ก็รักกันนะก็รู้แต่มันแบบเราอาจจะคนไทยนิดนึงอะโอ้แล้วก็ไม่ได้หอมตลอดเวลานี่มันโอกาสพิเศษเนาะเพราะตรงเนี้ยไม่มีใครเลยมีแค่เรากับคุณผู้ชมทั้งประเทศแค่นั้นเองไม่มีใครนับจากวันนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะมีชีวิตใหม่ที่มีความมืดห่อหุ้มกายอยู่นั้นออกมาสู่โลกใบนี้เงินคิดไปต่างๆนานาว่าชีวิตของเด็กคนนี้พอเจอกับแสงสว่างจะสร้างให้เขาเป็นคนยังไงบ้างแต่เบนไม่กลัวหรอกค่ะถ้ามีคนคนนี้อยู่ข้างๆ